ออกกมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรคำนึงผู้ได้รับผลกระทบจากคนเมาด้วยสสสุราธ,ธานีพักรอทศชอ,อภิปรายทักท้วงสภาจะออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากคำานึงเศรษฐกิจสุขภาพแล้วควรให้ความสําคัญกับคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับผลกระทบจากคนเมาด้วยเมื่อวันที่10มกราคมที่รัฐสภาในาปอนเมจินาสสสุราธานีเขตห้าพักรวมไทยสร้างชาติรอทศช อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพิธธจารณารายงานผลการดําเนินการเรื่องการเสนอร่างพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พุทธศักราชว่าควรมีการเสนอกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยบ่อยครั้งเราจะเห็นว่าเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขับรถไปชนผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมหรือชนใครเราจะสลหดหดหูดังนั้นต้องคํานึงถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยทั้งนี้จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยหลังจากกฎหมายเก่าใช้มา15ปีแล้ว ตั้งแต่พุทธศักราช2,551จึงต้องมาดูว่าในปัจจุบันนี้นอกจากคำนึงเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพแล้วต้องดูแลคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้พวกเขาเดือดร้อนต้องชั่งน้ำหนักดูให้ดีถ้าจะปล่อยเสรีนอกจากนั้นเวลานี้รัฐบาลได้อนุญาตให้สถานบริการเปิดได้ถึงตีสี่ก็ทําให้ห่วงกังวลถ้าทีมงานของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะควบคุมไม่ให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ขับรถก็จะลดอุบัติเหตุได้จํานวนหนึ่งนายปรรเมศกล่าวด้วยว่าอาการดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังหรืออาการข้างเคียงถ้าเป็นผู้หญิงตั้งคันจะมีผลต่อเด็กในครันด้วยจึงขอให้คำานึงผู้ก่อเรามีวุฒิภาวะมากที่จะได้พิจารณาให้รอบด้านกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ในเยาวชนพบว่าเพิ่มขึ้น3%แต่3%มันเทียบไม่ได้กับชีวิตและทรัพย์สินของคนที่ได้รับผลกระทบจากคนเมาจึงอยากให้ทางกระทรวงสาธารณาสุขได้ดูแลตรงนี้อย่างรอบด้านและคำานึงถึงทุกภาคส่วน